สวัสดีนะครับวันนี้เรามาถือว่าพรีวิวหรือแกะกล่องก็ได้นะครับเพิ่งแกะออกมาจากกล่องเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเครื่องเรียกไทยบ้านๆก็คือเครื่องสัญญาณกันขโมยนะฮะตัวนี้สั่งมาจากจีนนะครับเพราะในไทยไม่มีแล้วมันเป็นรุ่นเก่าแล้วนะฮะแต่ว่าเคยใช้แล้วมันก็ดีอยู่นะฮะเครื่องเก่ามันแบตมันเสื่อมไปแล้วก็ไม่ได้ใช้นานนะฮะใครมีก็ลองบำรุงรักษาแล้วก็ใช้มันให้มันเกิดประโยชน์นะครับพอดีที่บ้านเปิดร้านขายของนะฮะก็เลยว่าเอามาเพื่อปลอดภัยในความปลอดภัยในตัวเองนะฮะเพราะว่าจะหวังพึ่งพาเจ้าหน้าที่รัฐอะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้นะฮะจะให้พกปืนก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราก็ต้องมีอะไรที่มันแบบเรื่องความปลอดภัยของส่วนตัวเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองนะครับสมัยนี้เนาะก็จะต้องมีข่าวบ้านเมืองมันข่าวลบเยอะเลยซื้อตัวนี้มาหลักๆ ก็คือแค่ซื้อมาตัวนี้มาเพราะว่าเอามาเตือนหลักๆเลยนะเอามาเตือนไซเรนนะครับอันนี้ที่ฟังก์ชันหลักที่ผมจะใช้นะครับคือเอามาเฉพาะหน้านะฮะเวลาสมมุติมีโจรเข้ามาเนาะเราก็ดึงฟึบนี่ออกเงี้ยแล้วเสียงไซเรนก็จะดังออกไปหน้าร้านอย่างนี้นะฮะใครอยู่บ้านหรือว่าอยู่สถานที่ที่มันอคจรอันตรายอะไรอยู่ร้านดึกๆคนเดียวเงี้ยผมว่าเหมาะให้เสียงมันดังออกไปนะครับก็ในเซตนี้ประมาณตีไป800แล้วกันประมาณ800 700กว่าบาทมันจีนซื้อจากสั่ง AliExpress นะฮะก็ในเซตนี้เลยนะฮะก็จะมีตัวนี้ก็ติดตรงไหนก็ได้ส่วนใหญ่เขาจะไปติดประตูกันนะฮะเปิดปึ๊บมันจะดังแน่ๆๆๆๆไซเรนออกไปแต่ตรงนี้โดยกรณีฉุกเฉินผมจะใช้ดึงเอาฟับแล้วสัญญาณแดงจะขึ้นเราส่งสัญญาณนี้ไปนะครับตัวนี้เรามาดูตัวเครื่องข้างก็จะมีตัว GSM ก็คือเสาอากาศโทรศัพท์อันนี้เสาอากาศเนี่ยตัวนี้ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่จะเตือนนะครับเรามีปุ่มเซตปุ่มเปิดปิดใส่ช่องใส่ซิมแล้วก็อุปกรณ์ภายนอกอื่นๆที่เราอาจจะไม่ได้ยุ่งสำหรับมืออาชีพก็ใช้กันนะครับก่อน security เพิ่มเติมได้อันนี้ใส่ไซเรนนะฮะเสียงมันดังออกไปนะครับอันนี้ปุ่มใส่ power adapter นะครับนี่นะฮะก็ใส่ซิมตรงนี้ก็หลักๆที่ผมจะใช้ก็คือรีโมทเนาะรีโมทสามารถเปิดเครื่องเลยนะครับอันนี้มี adapter แต่ในตัวมันมี power มีแบตเตอรี่นะฮะใช้ได้ประมาณ5ชั่วโมงตามสเปคนะครับWelcome to use intelligent anti-theft alarm system. โอเคนะครับเปิดมาก็อาร์มแล้วนะครับอันนี้คืออาร์มแล้วอาร์มิ่งนี่อาร์มิ่งคือว่าอาร์มเครื่องอาร์มก็คือพร้อมใช้งานนะครับโอเคถ้าเราอย่างนี้ปุ๊บ One detect area alarm ก็จะส่งไปอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นสัญญาณเตือนนะฮะอันนี้คือเตือนขึ้นมาเห็นไหมเขาจะมีอะลามถ้าเราจะสั่งปิดนะฮะปิดอะลามนะครับปิดไซเรนก็คือปิดตรงนี้ disarm มันจะขึ้นว่า disarm นะครับสมมติอยากให้สัญญาณเตือนเลยก็มีกดตรงนี้นะครับปุ่มนี้ได้เลยรูปตะครั้งนี่นะเสียงสัญญาณก็จะเตือน9 จะอะลามออกไปนะครับประมาณนี้ถ้าจะปิดนะครับ9 disarm นี่ก็ disarm โอเคพอจบการพรีวิวเดี๋ยวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ